สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรอบบ้านเอดินคอนเนอร์ไม้หนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ใกล้จะเป็นหน้าหนาวนะคะแต่อาจจะมีฝนกันอยู่นะคะพวกนี้นะคะก็เป็นกุหลาบที่บ้านค่ะก็ออกดอกสวยกันเลยทีเดียวฟอร์มก็เป็นท็อปฟอร์มนะคะท็อปฟอร์มก็คือฟอร์มที่สมบูรณ์นะคะแม้ใบจะแหว่งเพราะกินเอ่อไม่ใช่กินสิดวงกินนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะฟอร์มก็ยังสวยดอกยังสมบูรณ์นะคะ ถ้าหากว่าเราให้ปุ๋ยได้ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีการกำจัดเพีย้ยกำจัดแมลงต่างๆที่มารบกวนกุหลาบได้นะคะก็จะดอกสวยตามระเบียบอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะคะเอากุหลาบทรงถ้วยนะคะสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับสาวุเอ่อทรงถ้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนไปรับชมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ ติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะค่ะเราก็มาดูกุหลาบทรงถ้วยพันแรกกันเลยนะคะพันที่หนึ่งนะคะพูมค่ะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะลักษณะดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตรงกลางเนี่ยกลีบจะเป็นปลายกลีบสีขาวนะคะแล้วก็ไล่เฉดเป็นสีชมพูนะคะมีเกสรสีเหลืองนะคะ กลิ่นหอมแรงนะคะเป็นกลิ่นหอมแรงแบบกลิ่นมือนะคะขนาดดอกสมบูรณ์นะคะจะอยู่ประมาณถึง8ดเซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าเลี้ยงได้ท็อปฟอร์มเนี่ยกลีบเขาจะฟูลคล้ายขนนกนะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่ง,งทรงถ้วยที่แนะนำนะคะพันธุ์ต่อไปนะคะพันธุ์ที่สองก็เป็นกุหลาบคาเล่นะคะเป็นกุหลาบ ของเดวิดออตตินนะคะค่ายนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องฟอร์มดอกสวยนะคะอยู่แล้วทรงถ้วยแล้วก็ความดูเป็นแบบผู้ดีอังกฤษนะคะ,ะส่วนใหญ่จะอยู่ค่ายนี้เยอะนะคะก็สำหรับคาเล่เนี่ยทรงดอกเขานะคะก็จะเป็นทรงถ้วยสีชมพูนะคะตรงกลางก็จะม้วนๆน,นะคะแล้วก็ดอกเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะสามารถตัดดอกปักแจกันได้สวยงามทีเดียว ต่อไปสายพันธุ์ที่สามนะคะชาเดเนโวนะคะเป็นกุลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะเป็นกุลาบทรงพุ่มกึ่งเลือยค่ะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็กุหลาบนี้ก็จะสีพีทนะคะเหลืองพีทส้งพีทนะคะไปกุลาบทรงถ้วยสายพันธุ์ที่สี่นะคะพยออฟเจนนะคะเป็นกลาบจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นกุลาบ ตัดดอกที่ใช้ในงานแต่งงานนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่อง p i e and p a t e ด i t นะคะอ่านภาษาอังกฤษก็จะเขินๆนิดนึงนะอาจจะผิดบ้างขออภัยด้วยค่ะกลิ่นหอมนะคะแบบอ่อนๆนะคะบางทีแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะลักษณะดอกของเขาเนี่ยกลีบดอกจะมีความโดดเด่นตรงที่เขาจะมีสีเขียวนะคะตรงปนอยู่ในกลีบดอกสีชมพูนะคะ ต่อไปก็เป็นกุหลาบที่เคยเอาคลิปมาลงแนะนำแล้วนะคะก็คือข่าวพิ้นเซตมาร์กาเรต้านะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปได้นะคะได้ลงไว้แล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งที่ตรงถ้วยแล้าปลูกนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบช่อนะคะสวยงามทีเดียวนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะต่อไปนะคะเลดีเดนค่ะ เดดีเดนนี้มีความถ้วยนะคะที่โดดเด่นมากนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะตรงกลางเขาเนี่ยจะมีเป็นแบบม้วนๆนะคะแล้วก็จะเป็นกรีบที่แน่นนะคะตรงกลางค่ะถ้าต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะเขาก็จะออกเป็นดอกเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วแบบสมบูรณ์ต้นใหญ่นะคะก็จะออกเป็นเหมือนของพี่คนนี้นะคะ พี่เขาปลูกที่พัทยานะคะดอกสวยไหมคะเป็นช่อเลยเนาะถ้าเกิดว่า,เ,าเขาหนาวนะคะเขาจะไม่ค่อยบานนะคะนี่จะไม่ค่อยบานเลยต่อไปก็เป็นสาวสวยสปิริตออฟฟิดอมนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบที่ทุกคนฮิตกันมากเลยนะคะปลูกค่ะเป็นกุหลาบค่ายของเดวิดออสตินอีกเช่นเคยนะคะกุลาบทรงถ้วยหอมแรงนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นช่อด้วยนะ สีสวยค่ะชมพูหวานแหววดอกทรงถ้วยนี้ดวิดออตตินนี้เขาสุดยอดจริงๆนะคะต่อไปก็เป็นกุลาบญี่ปุ่นอีกนะคะอันนี้เป็นกุหลาบชื่อมองเกอร์นะคะหรือมองเอคอร์ค่ะเป็นกุลาบญี่ปุ่นทรงคุ่มกึ่งเลยนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะฐานดอก้อฐานกลีบดอกเขาจะเป็นสี ชมพูอ่อนถึงขาวนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะขอไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ EP ที่36นะคะหนึ่งเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะลองดูกันนะคะต่อไปก็9นะคะอเล็กซานดีนนะคะเป็นกุหลาบทรงถ้วยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หนึ่งชอบมากนะคะกลิ่นกลิ่นหอมเขาจะกลิ่นกลางๆนะคะลักษณะดอกเขาเนี่ยถ้าเกิดดูเผลเผ,ลผลเนี่ยจะคล้ายกับจูเลียตนะคะ ตรงกลางนะคะจะคล้ายกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความต่างกันตรงกลีบดอกฐานนะคะถ้าเป็นอเล็กซานดีนเนี่ยเขาจะเป็นกลีบดอกทรงรูปหัวใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจูเลียตเนี่ยเขาจะมีความหยักนะคะสำหรับอเล็กซานดีนนะคะเคยลงไว้แล้วนะคะอยู่ ep ีที่43นะคะต่อไป10และจ้าจูเลียตนะคะ อันนี้เป็นของค่ายเดวิดออสตินเช่นเคยนะคะได้แรงบันดาลใจจากนางเอกเรื่องโรมิโอแอนโจเรียตนะคะก็คือเราก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาอยู่เนาะอ่าจจเรียตนะคะก็มีความคล้ายกับอเล็กซานดีนะคะอย่างที่เคยบอก ดอกเขานะคะมีความโดดเด่นมากนะคะตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดเป็นดอกสมบูรณ์ก็จะมีความเหลืองเข้มนะคะสวยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสีนี่นะคะแอปปิคอนะคะชมพูแอปปิคอเลยนะคะแต่ว่าพอมาปลูกในไทยจะเป็นสีเหลืองนะคะออดอกเขาจะบานทนนะคะวันแรกจะเป็นตรงกลางจะสีเข้มๆนะคะแล้วก็วันที่สองเนี่ยก็จะค่อยๆจางไปเรื่อยๆแล้วก็โรยไปนะคะเป็นกุลาบทรงพุ่มนะคะเลี้ยงง่ายไหม ก็ของหนึ่งหนึ่งว่ามันก็เลี้ยงง่ายอยู่นะแต่ที่เลี้ยงแล้วตายเพราะว่าเป็นไม่ได้ลดน้ำนะคะเลยตายไปสำหรับรายละเอียดของจูเลียนนะคะก็เคยทำไว้แล้วที่ EP10 1นะคะ11นะคะอะคาเดเมียนะคะอันนี้เคยลงไว้แล้วเหมือนกันก็เป็นกุลาบที่คิดว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยคะ่ะปลูกง่ายแล้วก็ฟอร์มสวยเลี้ยงง่ายมากคะ่ะทรงถ้วยนะคะหอมแรงนะคะ สำหรับรายละเอียดนะคะเพื่อนๆสามารถไปรับชมได้ที่ EP 64นะคะเคยทำไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นช h a m m i n g เปียโนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แนวถ้วยที่แบบลูกชิ้นคล้ายๆเลดีเดนนะคะแต่ว่าสีชมพูนะคะมีความเขียวๆขียชมพูนะคะอันนี้เลยค่ะช h a m m i n g เปียโนแต่ว่าของนางเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอากาศร้อนนะคะจะไม่บานค่ะแต่ถ้าเกิดอากาศเย็นนางจะบานนะคะ ใครปลูกพันธุ์นี้แล้วบานถือว่าทันเทพมากในการปลูกกุหลาบค่ะอันนี้พี่ของพี่โคโค่ดีว่านะคะให้รูปมานะคะสำหรับรายละเอียดก็เช่นเคยค่ะอยู่ที่ ep สามนะคะไปรับชมกันได้นะจ๊ะกบแล้วค่ะ12สายพันธุ์กุหลาบทรงถ้วยที่นำให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะสำหรับอ,อันไหนที่หนึ่งเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งจะเอาลิงก์มาแปะไว้ ให้เพื่อนๆรับชมนะคะาจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะจะไม่สามารถทําได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้ง3ท่านนี้นะคะในการให้ยืมรูปมาใช้นะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้ง